อันนี้ชื่อว่าเหยี่ยวเล็กนะนะเหยี่ยวเล็กเป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งนะสวยๆดูดูดอกเขาดูดอกเขานะคะสวยดีไหมยาวอันนี้นี่ชื่อว่าใบชื่ออยู่ไหนนะเขาจะเขียนชื่อไว้ว่าอันนี้เป็นนักก้านผสมนะคะอันนี้นักก้านผสมเนาะนะคะส่วนอันนี้ป้ายชื่ออยู่ไหนไม่รู้แต่ก็สวยมากนะคะส่วนตัวนี้นะไม่ค่อยชัดนะกล้องแสงแดดเปรี้ยงเลยอันนี้สวยดีนะสำหรับวันนี้ทำกล้วยไม้นะคะแยกกล้วยไม้พวกตระกูลสิงโตนะคะเป็นจำนวนไว้เป็นไม้ที่ชอบส่วนตัวแล้วก็เก็บสะสมนะคะอันนี้สิงโตเห็นไหมอันนี้น่าจะเพิ่งจะบานอันนี้ทำไมดอกมันตกล่ะเนี่ยยังไม่บานนะอันนี้บานแล้วเห็นไม่หวานแล้วก็จะเลือกตัดช่อที่จะขยายได้นะคะมันก็มีหลายพันนะเพื่อนเลยสิงโตเนี่ยสิงโตพัดแดงสิงโตพวกสิงโตอะไรนักก้ามอะไรพวกนี้มีเยอะมีหลายชนิดนะคะอันนี้ก็สวยนี่ดอกนี้ก็สวยอันนี้ก็จะขยายอันนี้ก็นักก้ามผสมอันนี้เพิ่งบานอันนี้พวกนี้ให้ดอกตลอดทั้งปีนะคะให้ดอกทั้งปีจะบานเรื่อยๆมีดอกเรื่อยๆดอกดกอยู่นะคะเห็นไหมดอกดกมันกอใหญ่นะก็เลยจะมาขยายเขาค่อยๆทำไปจะดูมันกอมันแน่นๆเลยอันนี้ตัดได้อันนี้ดอกแห้งไปแล้วแต่อันนี้ก็มีดอกตัดได้ขนาดมันเยอะเราเลือกเส้นนี้เนาะมันล้นไม้ได้ประมาณนี้ก็จะได้ประมาณนี้ตัดไปก่อนอันนี้กำลังมีดอกติดมาอันนี้หลุมหมามันมาขุดดินมันร้อนมันก็มาขุดดินอยู่นะมาขุดดินนอนก็จะมาเฝ้าทำงานตรงไหนมันก็จะมาเฝ้าเราไปไหนมันก็จะตามเป็นตระกูลพวกนี้เป็นเถาเป็นเครือนะเป็นลักษณะเป็นเถาเครือใส่ยาวเลยล้นไม้ตัวไหนมันน่าเอาบ้างนี่ทำไม้พวกนี้มันต้องใจเย็นๆนะใจร้อนไม่ได้นะกระฉกกระชากพังเลยแหละกันไกลเรามีกันไกลก้ามปูคมดีนะถ้าเป็นก้ามปูอันใหญ่บางทีถ้ากันไกลอันใหญ่บางทีมันแทรกเข้าไปไม่ได้เหนียวดีนะได้แล้วก็ทำไว้แบ่งเพื่อนๆมีใครสนใจอยากได้ก็แบ่งนะคะแบ่งจะใส่ไม้ก็ได้ไปเกาะตามต้นไม้ก็ได้นะคะถ้าบ้านใครมีต้นไม้มันก็จะมีลักษณะไม้ที่เขาชอบเกาะนะคะจะไม้บางต้นเขาไม่ชอบอยู่นะพวกลำไยนี่ชอบมะม่วงนี่ก็อยู่ได้ลักษณะดูที่เปลือกต้นไม้นะไปเกาะตามต้นไม้ก็ได้แต่ว่าถ้าเราทำใส่กระถางแล้วก็เอาไว้แบ่งเพื่อนใส่ไม้เอาไว้แบ่งเพื่อนแต่ถ้าเกาะต้นไม้บางทีมันก็งามนะต้นไม้ใส่ต้นไม้มันงามดีถ้าไม่มีของก็ไปลอกเอาตามต้นไม้ที่เราปลูกไว้แหละมาอัดใส่กระถางขายแบ่งไว้แบ่งเพื่อนโอ้โหนี่ยังมีดอกตุ้มๆอยู่เลย
ตัวนักสร้างผสมสวยกำลังสวยตัวนี้แหละกำลังสวยมันแบบตรงหน้ามันลิ้นมันจะแบบกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกได้นะเหมือนมันมีชีวิตนะลิ้นส้มๆของผมก็จะมีตะกร้าแล้วก็จะมีมะพร้าวครับเปลือกมะพร้าวที่ในสวนเรานี่แหละนะที่เอามาทำกับข้าวหวานหวานกับข้าวเปลือกแห้งๆมันนะไม่ใช่เปลือกหมาดๆนะเอาที่แห้งแล้วแช่น้ำมือก็ได้อันนี้ไม่ได้แช่น้ำอ่ะมันแห้งตากแดดฝนจนมันจืดแล้วแหละสารเคมีแล้วก็จะเอาส่วนนี้แหละส่วนนี้นะจะเอามาใส่ตรงนี้นะปลูกเขาใส่ทานก็ได้นะคะเขาชอบแต่ว่าไอ้นี่มันเป็นวัสดุที่มะพร้าวสับมันหาง่ายนี่ซื้อมาสำเร็จก็มีนะอันนี้สำหรับสำเร็จนะก็หาสับใหญ่ๆหน่อยเนาะแต่ถ้าเราใช้อันเล็กๆนี่4นิ้วป่ะ4นิ้วมันจะแน่นจะแน่นกว่าจะแน่นแน่นดีก็จะแบบนี้นะเดี๋ยวค่อยโรยปุ๋ยทีหลังเดี๋ยวมันจะไต่ออกมาเองอ่ะเดี๋ยวค่อยจะไต่ออกมาเองเนี่ยถ้าอยากได้หลายกระถางจะประมาณนี้เดี๋ยวก็ขยายเขาเขาจะขยายออกมาเองนะคะประมาณนี้นะแล้วค่อยใส่ปุ๋ยสุกลงไปมันจะเราก็ตัดยาวตัดสั้นขึ้นอยู่กับกระถางเรามันลึกไอ้ทรงกลมมันจะลึกอยู่แล้วอ่ะนี่ทรงกลมมันจะลึกถ้าเป็นสี่เหลี่ยมมันจะเตี้ยนะเตี้ยสั้นเตี้ยแล้วก็อัดให้มันแน่นนะใส่ถ่านก็ได้นะคะใส่ถ่านประเภทฐานนี้มันจะไม่เสื่อมสภาพง่ายเขาจะเป็นวัสดุปลูกที่อยู่ได้นานนะคะอยู่ได้นานไม่เหมือนมะพร้าวสับมะพร้าวสับมันยังมีอายุการใช้งานสั้นนะเพราะว่านานไปมันก็จะเสื่อมเนาะเสื่อมประมาณนี้ให้แน่นเลยก็ได้อัดให้แน่นถ้าอยากได้ใส่เยอะๆก็ใส่อีกก็ได้ได้นะก็จับให้ดีๆก็เอาไปปลูกไว้ในร่มนะคะแล้วก็ฉีดน้ำรดน้ำให้ชื้นให้มีความชื้นหน่อยให้เขาแห้งเอาไว้ในร่มลำไรลำไรประมาณนี้แหละทำไม่ยากเลยค่ะแล้วก็ใส่ลวดแหวนตามใต้ต้นไม้หรือใครมีโรงเรือนก็เอาไว้ตามโรงเรือนมาในอันนี้เราจะออกดอกนักก้างผสมโอเคก็จะประมาณนี ทำงานอยู่เจออย่างนี้มาก็ตกใจดีเออใช่ไหม